สบายดีขณะนี้ประดับดินอยู่ที่ทางด่วนนครหลวงวิจารณ์หาวังเวียงเนาะตอนนี้เขากำลังเข้าสู่เมืองวังเวียงได้นี่คล้ายๆเป็นประตูเข้าสู่วังเวียงเลยเนาะสำหรับวิดีโอนี้เดี๋ยวประดับดินจะเดินทางไปที่เมืองกาสีแขวงวิจารณ์เดี๋ยวจะอัปเดตเส้นทางและทางเดี๋ยวจะอัปเดตเส้นทางที่23เหนือระวางเมืองวังเวียงไปหากาสีเนาะว่าช่วงนี้เป็นจังได๋แล้วพอเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนแล้วการสัญจรเส้นทางที่23เหนือโดยเฉพาะจากวังเวียงไปหากาสีว่าจะเป็นจังได๋เนาะเดี๋ยวเฮาอัปเดตให้ทุกคนได้เบิ่งกันเนาะขณะนี้เฮาขึ้นทางด่วนมาจากนครหลวงวิ่งจันทร์แล้วก็เข้าสู่วังเวียงแล้วสวยงามแบบนี้เลยที่วังเวียงเนาะตอนนี้มีภูมิผาแบบนี้สัญลักษณ์ของวังเวียงมีหมอกปกคลุมปลายผาที่ดักได้ถึงนั้นเองก็จะฮอดจุดลงทางด่วนเนาะฝนตกเลยมื้อนี้นะเขาเดินทางมากับเปล่าเสียงสำน้อยเสียงชื่อเสียงให้เนาะเดินทางมากับเสียงเพิ่นก็ถ่ายวิดีโอเช่นเดียวกันได้เพิ่นก็มีช่องของเพิ่นเนาะซื้อช่องมาจากไหนกะช่องเสียงให้เลยเนาะซื้อตามเหมือนเจ้าของซื้อช่องเสียงให้ให้เนาะไปติดตามกันน้องกันอย่าลืมฝากกดติดตามในทุกคนคนหากระเปิดช่องใหม่นะเพิ่นเนาะกดติดตามยังบ่หลายฝากกดติดตามกันเด้อคือความขัววันนี้บรรยากาศดีแฮงน้องนี่เนาะท้องฟ้ามืดๆอันนึงมื้อนี้แต่ก็งามบาดนี่ลงทางด่วนแล้วเนาะ 100,000 เอ้ย 231,000 กีบเนาะปกติรถกระบะมันน่าจะมีพออยู่อยากจะอัปเดตเบิ่งเส้นทางได้ที23เหนือว่าเป็นเจ้าใดแล้วเพิ่นมีการปรับปรุงหรือว่าซ่อมแปลงแดนแล้วบ่นะบรรยากาศเมืองวังเวียงก็หน้าฝนก็คือจะสวยงามเนาะทุกคนจะสวยงามแต่ว่าบางสถานที่ท่องเที่ยวก็อาจจะไปเที่ยวยากเนาะหน้าฝนแต่ว่างามนะเดี๋ยวข้าเจ้าเฮ็ดนาข้าวนาเขียวแล้วก็ป้าเท่าไหร่เนาะมันเป็นทงเพียงแล้วก็มีผาตั้งผาหยังสินะความงามจากลงทางด่วนมาแล้วนะเส้นนี้ก็จะคือจะตัดผ่านตัวเมืองวังเวียงออกไปเลขที่13เหนือขึ้นไปเรื่อยๆไปหลวงเฮาบางพุ่นแหละนะผ่านกาสีไปนี่คือตัวเมืองวังเวียงนะฝนตกก็อาจจะเงียบๆกันหน่อยนึงแต่ว่าสวยๆแบบนี้ก็9โมงตอนนี้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็ออกไปนอกเมืองกันนะตอนเช้าตอนแรงในเมืองก็จะคึกคืนตอนสวยคนก็จะออกไปเที่ยวนอกเมืองกันฮอดเมืองวังเวียงแล้วนี่ฮะก็กำลังผ่านตัวเมืองวังเวียงก็จะวุ่นวายกันแน่นะอันนี้ก็ถือว่าโอเคเลยได้นี่บ่ได้วุ่นวายหลายบางทีเอามานี่รถติดยาวเลยเส้นกลางนี่เขาจะบ่ได้เววังเวียงเนาะเขาจะผ่านไปเลยเป้าหมายของเขาก็คือบ่มีเป้าหมายนะการเที่ยวของประดับดินก็คือเลาะไปเรื่อยๆเห็นนี่อย่างตามทางที่น่าสนใจเขาก็สิจอดรถทายจอดรถเบิงจอดรถพักไปเวกินไปอย่างเช่นนั้นเนาะเป็นการเที่ยวแบบบ่จำกัดเวลาแล้วก็บ่จำกัดสถานที่
าผาหอมแต่เลขหนึ่งเห็นโปรโมทเอาก็แล้วกินข้าวนี่แหละพระเจ้าก็จะมีขายปิ้งปูปิ้งปลาปิ้งหั่นปิ้งนี่สลาอยู่นี่พระเจ้าแวะกินข้าวนี่คนมาจอดรถกินข้าวกินน้ำกันมาเที่ยวอยู่ที่ผาหอมนี่หลายหลายเลยนี่เต็มแบบนี้เลยอันนี้คือผู้คนมาจอดรถเพื่อมาเที่ยวแล้วก็มากินข้าวกินน้ำกันนะเดี๋ยวพวกเราจะเดินทางต่อไปที่กาสีเด้อบรรยากาศที่ผาห้อมฝนตกลงมาต่อออกจากผาห้อมนะเป้าหมายต่อไปก็คือไปเรื่อยๆนะจันทร์ด้วยกันเคียงเดียวกุลสีนี่ก็จะเป็นเส้นทางบ้านสุขสวัสดิ์ก้อยสั่นทุกคนแต่ถ้าไม่ได้ปูอย่างน่าจะปูแล้วจะปูบางมันก็ออกปูตัวนี้สั่นจัดแล้วก็โคกอีกตอนนี้เขาก็มาฮอดที่บ้านสมสวัสดิ์เหนือเนาะบ้านสมสวัสดิ์เหนือก็จะเลยผาฮอมขึ้นมาเขาก็ค่อยๆเลาะไปนะว่าได้งามเขาก็จอดรถแล้วก็เลาะเบิ่งบรรยากาศตามเส้นทางนะสำหรับเส้นทางเลขที่13เหนือระหว่างวังเวียงไปหาดกาสีก็แถวๆวังเวียงท่านเพื่อนวิการแป่งแล้วก็วิการปูอย่างแล้วนะจุดทีเบเพนะแต่ว่าพอมาฮอดแถวๆนี้เลยผาหอบขึ้นมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้เนาะอันนี้ก็คือเมื่อก่อนนั้นก็เป็นจุดทีมันเบเพแล้วก็เป็นคุ้มเป็นบ่อแหละแต่เขาจะมาเกตมานั้นเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังบ่ทันได้ปูอย่างเถื่อทุกคนก็ถ้ามือใดฟ้าแดดก็อาจจะมีขี้ฝุ่นนะมือเข้ามานี่ฝนตกนะแล้วเพิ่นมาเกตมาอย่างแบบนี้เรียบร้อยแล้วบ่ได้มีขุมเนาะแต่ว่าบ่ได้ปูอย่างเถื่อหั่นน่ะก็เป็นแบบนี้คิดว่าเพิ่นก็ต้องมาปูอย่างละติอันนั้นเข้าไห้บ่สาลีสาลีเนาะแถวนี้เขาเจ้าเฮ็ดสวนสาลีหลายแถวนี้แถวนี้ถือว่าบ่ปลูกมันต้นเนาะแต่จะปลูกสาลีถ้าเป็นทางเหนือนี่ตอนนี้ก็คือข้าเจ้าเซาปลูกสาลีแล้วส่วนไหนจะไปปลูกมันต้นเนื่องจากว่ารายได้ระหว่างมันต้นกับสาลีนี่มันห่างกันหลายเนาะมันห่างกันหลายประชาชนฮู้แล้วก็เลยว่าบ่ปลูกสาลีแล้วสาลีนี่พอฮอดเวลาพอฮอดเวลาเก็บเกี่ยวจะต้องเร่งเก็บเกี่ยวนะคันบ่เก็บเกี่ยวบ่ฝนตกใส่บ่หรือจังใดนะหรือมันอาจจะแห้งเกินไปหรือมันอาจจะออกจาวจังซี่นะถ้าฝนตกใส่จังซี่นะมันต้องเก็บกู้ให้มันแล้วตามฤดูของมันที่ให้เก็บกู้เนาะส่วนมันต้นฮะมันจะเก็บกู้แบบต่อใดก็ได้สมมุติว่าเฮาเฮ็ดส่วนมันต้นหลายๆจังซี่นะฮอดยามขุดมาแล้วสินะเฮาก็จะกวนมันต้นขุดไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเนาะจนกว่าเฮามีเวียกอื่นไปเฮ็ดเฮาก็บ่ไปขุดแล้วก็ปะหั่นคันว่าเฮาบ่ทันขุดปีนี้เนาะหรือว่าเฮาบ่ทันกวนปีนี้ก็คือเอาไปขุดปีหน้าก็ได้เช่นเดียวกันสำหรับมันต้นได้มันจะเป็นแบบนั้นนะมันเลยสะดวกสบายแล้วก็รายได้ถ้าเทียบใส่ว่า1เฮกตาร์ปลูกมันต้นกับ1เฮกตาร์ปลูกอันสาลีนี่ก็รายได้ก็ห่างกันหลายเนาะเฮาทดสอบกันอยู่ทางเหนือแล้วเนาะอยู่ทางแขวงอุดมไซของบ้านประดับดินแล้วเนาะไอ้เคยของประดับดินทดสอบเบิ่งแล้วห่างรายได้ห่างกันหลายเลยแต่ว่าการเฮ็ดบ่แน่ใจว่ามันยากไงแนวใดมันต้นมันอาจจะต้องได้เก็บเมียนต้นมันบอหรือจังใดก็แล้วแต่ผู้ใดมักเนาะบางทีขนาดแถวแถวนี้เขาจะอาจจะคิดว่าปลูกสาลีได้หลายกว่าเขาก็บ่แน่ใจเนาะแต่ว่าทางบ้านประดับดินพุ่นนะปลูกมันต้นได้หลายกว่านะตอนนี้เขาก็มาฮอดจุดเขตแดนระหว่างเมืองวังเวียงกับเมืองกาสีแล้วนะพอขึ้นภูบ่นี่จอมภูนี่ก็คือจะเป็นเขตแดนระหว่างเมืองกาสีกับเมืองวังเวียงจุดนี้เส้นทางก็กำลังมีการก่อสร้างอยู่เด้อทุกคนเส้นทางนี่เจ้าก็กำลังบางบอนก็ได้ถมขึ้นมาบางบอนก็เกตอ
ี้ก็จะมาขายสาลีหลายนะมือวันก่อน 2-3 มือก่อนก็ฟังข่าววิทยุแห่งชาติเพิ่นก็เว้าเกี่ยวกับเส้นทางนี้อยู่เนาะทุกคนก็บ่แม่นว่ารัฐบาลเพิ่นก็บ่ได้เว้าบ่ได้ฮู้ซาเลยเนาะเพิ่นก็เว้าอยู่แล้วก็พอเป็นข่าวเป็นข่าวแล้วก็น่าจะมีการปรับปรุงกันแหละเหมือนกับว่าแต่กา4ไปหาผู้คุณอันนั้นแห้งโหดเนาะเพราะว่ารถส่วนหนึ่งก็จะไปทางไปทางภูเขาหลักรถส่วนหนึ่งก็ยังไปทางภูคูนอยู่ปัจจุบันการสัญจรผ่านเส้นทางหลวงแห่งชาติเลขที่13เหนือเขตแขวงเวียงจันทน์หาดคนละบางมีความยุ่งยากหลายสมควรเนื่องจากสภาพแน่นแล้วยุ่งยากหลายเด้อแบ่งให้เพิ่นแน่นะผู้วันนี้ลินวรรณราชหัวหน้าแผนกตำรวจจราจรแขวงเวียงจันทน์ให้สัมภาษณ์ว่าสภาพการสัญจรอยู่เส้นทาง13เหนือมีความยุ่งยากหลายโดยเฉพาะเมืองหินเฮิบเมืองวังเวียงหาดกาสีและกาสีหาสลาภูคุณก่อนละขบางที่ได้รับผลกระทบจากฤดูฝนที่ผ่านมาบวกกับพฤติกรรมของผู้ขับขี่จำนวนหนึ่งบ่ปฏิบัติกฎระเบียบจราจรอย่างเข้มงวดรวมถึงการนี้ก็กำลังโลนะรถชั่วคราวดินมาถมแล้วก็โลใหญ่เฮ็ดให้การสัญจรผ่านเส้นทางนี้พบความยุ่งยากหลายรถแออัดเป็นบางเวลาหัวหน้าแผนกตำรวจจราจรแขวงเวียงจันทน์ให้ฮู้ตื่นว่าแขวงเวียงจันทน์เป็นเส้นทางการขนส่งโลจิสติกที่สำคัญของประเทศแต่ละวันมีรถขนส่งสินค้าและการบริการต่างๆจากภาคเหนือหาภาคใต้และจากภาคใต้สู่ภาคเหนือรวมทั้งการขนส่งระหว่างประเทศผ่านหลายเส้นทางของแขวงเหตุไทยมีอุบัติเหตุเกิดจากรถบรรทุกอย่างต่อเนื่องเป็นต้นอุบัติเหตุจากรถบรรทุกตามรถจักรรถบรรทุกตามขนยางและอื่นสาวเมืองกาสีสาวเมืองเวียงตอนนี้เราก็มาว่าประตูโป่งสาวเมืองสาวเมืองกาสีต่อแล้วเนาะสาวเมืองก็เป็นสาวเมืองเลยก็เอาจนเพียเลยนะเส้นทางตั้งแต่แถวๆบ้านหนองคำตั้งแต่บ้านห้อยหกมาจนฮอดกาสีนะก็ป่านนั้นน่ะเท่าที่ทุกคนเห็นกันนั่นแหละเนาะทุกคนก็คือตามในภาพเลยเนาะก็จะจบไว้แต่เพียงเท่านี้ขอขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิ่งได้เนาะนี่ก็คือบริเวณตัวเมืองกาสีเนาะแต่ว่าทันฮอดจุดอันนั้นแท้เถื่อก็คือเมืองกาสีเด้อทุกคนเด้อมาฮอดจนได้เนาะกว่าสิมาฮอดกาสีก็เฮาเลาะมาหลายบอนก็เลยตั้งแต่เช้าพุ่นแหละเนาะเดินทางมาออกจากนครหลวงวิจันมาเนาะเลี้ยวนี่ทางหน้านี่อันทางบอนนี่เนาะอันเลี้ยวซ้ายบอนนี่ก็คือขึ้นไปทางภูเก้าหลักเนาะซื้อไปนี่อันรถไอทางรถไฟนี่ไปก็คือไปทางภูคูนเนาะไปตามเส้นทางที่13เหนือก็คือไปตามนี่เลยแต่ถ้าเราจะไปทางภูเก้าหลักก็คือต้องเลี้ยวซ้ายเมื่อกี้นี้วันแยกเมื่อกี้นี้ก็เดี๋ยวจบวิดีโอนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิ่งแล้วนะวิดีโอนี้ถ้ามีอย่างผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยว่าจะเป็นคำเว้าแล้วก็ทางภาพวิดีโอต่างๆเนาะก็ไว้ไปพบกันวิดีโอต่อไปสำหรับวิดีโอนี้ประดับดินจบไว้แต่เพียงเท่านี้กับเบาเสียงซ้ำน้อยนะไปติดตามช่องของเพื่อนใดเด้อเสียงให้เสียงให้เบาเสียงกับเบาเสียงให้นะไปติดตามคลิปวิดีโอเพื่อนใดสำหรับวิดีโอนี้พวกเราจบไว้แต่เพียงเท่านี้เด้อสบายดี